ที่หนิงออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วหนิงก็เดินมาเดินมากับแฟนใช่ไหมคะก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็เดินช้อปปิ้งไปเรื่อยๆค่ะผลปรากฏว่าไอ้ฝรั่งลูกจิตคนนี้นะคะมันก็เดินตามค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แบบเดินตามแบบจี้แบบตามติดนะคะทุกคนมันเว้นช่วงอะทุกคนเหมือนในหนังเลยนะทุกคนหนิงจะบอกว่าสำหรับหนิงนะมันน่ากลัวนะคะทุกคนมันน่ากลัวแต่หนิงยังไม่บอกแฟนนะคะแต่แบบจริงๆลบควรบอกนะคะหนิงยังไม่บอกแฟนหนิงกับคนนั้นไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หนิงหน่อง Channel อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนหนิงเห็นข่าวข่าวนึงนะคะที่เป็นข่าวเกี่ยวกับคอนโดที่นนทบุรีค่ะทุกคนขนาดเป็นคอนโดที่แบบว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะทุกคนยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญพักอยู่อาคารเดียวกันแล้วก็แบบแต่คนละชั้นทุกคนหนิงดูแบบแล้วน่าสงสารมากๆค่ะทุกคนขนาดอยู่ในพื้นที่ของเรายังโดนทำร้ายค่ะทุกคนใครเห็นข่าวนี้บ้างคือแบบสงสารมากๆสงสารพี่ผู้หญิงมากๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเมาส์มอยเนาะมีพี่คนนึงนะคะคอมเมนต์คลิปวิดีโอของหนิงค่ะทุกคนหนิงแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าห่วงใยหนิงนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้เนาะที่หนิงเล่าให้พี่ๆฟังนะคะว่ามันมีคนพยายามมาเปิดประตูห้องหนิงค่ะทุกคนแล้วมันชอบมาเปิดประตูตอนที่แฟนหนิงไม่อยู่นะคะทุกคนหนิงก็งงว่าเป็นใครหนิงก็แจ้งทางนิตินะคะทางนิติเขาก็ดูกล้องให้นะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นคนข้างห้องหนิงนะคะซึ่งวันนี้นะคะหนิงก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าทำไมเขาถึงมาเปิดประตูห้องของหนิงนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้นะคะที่หนิงบอกว่ามีคนพยายามแบบว่ามาเปิดประตูห้องของหนิงนะคะเรื่องนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่แบบว่าหนิงเอามาทำคอนเทนต์นะคะทุกคนคือเล่าไปตั้งแต่แรกเนาะปีนี้นะคะทุกคนประมาณเดือนมกราเนาะหนิงเคยไลฟ์ใน TikTok ค่ะมันมีต่างชาติคนนึงค่ะเดินตามหนิงหนิงไม่รู้จักเลยนะคะทุกคนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนมกรานะคะเวลาประมาณ4 โมง 4 โมง 5 โมงเย็นนะคะทุกคนเหตุเกิดที่เซนจูรี่อ่อนนุชนะคะทุกคนหนิงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกับแฟนนะคะทุกคนย้ำว่ากับแฟนนะพอกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จก็จ่ายเงินใช่ไหมคะทุกคนระหว่างที่หนิงจ่ายเงินนะคะหนิงเห็นผู้ชายคนนึงค่ะแบบว่าพยายามแบบจ้องมองเรานะคะทุกคนแบบมองจนเรารู้ตัวค่ะทุกคนหนิงก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะตอนแรกเพราะว่าเรามากับแฟนเนาะเขาคงแบบมองไปเฉยๆอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแต่หนิงมองว่ามันมองแบบแปลกๆอ่ะทุกคนมันมองแบบเหมือนอยากตื้อเหมือนอยากรู้จักอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนหนิงไม่ได้หลงตัวเองนะคะขนาดเรามากับแฟนนะคะทุกคนมันคงคิดว่าเราแบบเป็นฮอลิเดย์เกิร์ลเฟนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนหนิงไม่ได้บูลลี่สำหรับสาวๆคนไหนที่แบบว่ามีแฟนสายฝรั่งสายฝรั่งสายเกาสายจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือมันก็เดินตามหนิงค่ะทุกคนตอนแรกหนิงก็งงว่ามันคงไม่ได้เดินตามหนิงเพราะว่าหนิงมากับแฟนเนาะทีเนี้ยมันก็เดินมันก็เดินที่หนิงออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วหนิงก็เดินมากับแฟนใช่ไหมคะก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็เดินช้อปปิ้งไปเรื่อยๆค่ะผลปรากฏว่าไอ้ฝรั่งลูกจิตคนนี้นะคะมันก็เดินตามค่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แบบเดินตามแบบจี้แบบตามติดนะคะทุกคนมันเว้นช่วงค่ะทุกคนเหมือนในหนังเลยนะคะทุกคนหนิงจะบอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะทุกคนมันแบบมันสำหรับหนิงนะมันน่ากลัวนะคะทุกคนมันน่ากลัวแต่หนิงยังไม่บอกแฟนนะคะแต่แบบจริงๆลบควรบอกนะคะหนิงยังไม่บอกแฟนหนิงกับคนนั้นไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะทุกคนหนิงก็เดินไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนาะแฟนก็แบบเดี๋ยวยูรอตรงนี้นะเดี๋ยวไอจะไปสูบบุหรี่เนาะเพราะว่าแฟนหนิงนะคะเป็นคนที่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะหลังจากที่แฟนหนิงไปแยกตัวไปสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บหนิงก็ยืนอยู่หน้าห้างเลยค่ะแล้วไอ้โรคจิตคนนี้ค่ะทุกคนมันยังไม่เลิกตามนะคะทุกคนมันแบบพยายามหาหนิงนะคะว่าหนิงกับแฟนนะคะว่าอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนมันก็แบบเดินตามนะคะแล้วก็มันพยายามแบบส่งสายตาหรือว่าแบบอยากทำความรู้จักกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแบบเราจะรู้ใช่ไหมคะทุกคนแบบมันมีต่างชาติแบบพยายามแบบว่าขอความช่วยเหลือจากเราอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วไอเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะทุกคนคือหนิงไม่ได้เหมารวมนะแบบต่างชาติบางคนที่อยู่เมืองไทยก็ดีนะคะบางคนมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นคนต่างจังหวัดเนาะแล้วเรามาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยอยู่กรุงเทพมันก็อิสระดีนะคะทุกคนมันไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างว่าจะคิดกับเรายังไงใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันก็แบบเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหนิงก็กลัวมากๆเลยค่ะทุกคนคือกลัวมากๆจนแบบนี่เดินไปหาแฟนเลยค่ะทุกคนมันถึงแบบพยายามแบบหลีกออกจากหนิงแบบพยายามแบบออกจากหนิงนะคะทุกคนหนิงไม่ได้ไป
พูดกับมันหรือว่าไปพูดคุยหรือว่าอะไรกับมันนะคะแต่หนิงฟังรู้เรื่องมันแบบอยากรู้จักอะไรประมาณนี้คนแต่มันก็เห็นนะคะว่าหนิงเดินมากับแฟนหนิงว่าไอ้ฝรั่งคนนี้มันคงหลงตัวเองมากๆนะคะทุกคนหนิงอยากจะมาเตือนเพื่อนๆนะคะใครที่แบบว่าอยู่กรุงเทพนะมันมีมาหลายรูปแบบนะคะทุกคนแล้วที่เนี้ยพอแฟนหนิงนะคะสูบบุหรี่เสร็จเนาะแฟนหนิงก็ตกใจนะคะว่าปกติหนิงจะไม่ไปยืน อยู่ใกล้ๆแฟนนะคะเวลาที่นางสูบบุหรี่เนาะมันก็ตกใจนะคะว่าเฮ้ยทำไมแฟนมายืนอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้คะทุกคนพอหลังจากนั้นนะคะตอนแรกเราวางแผนว่า เราจะมาซื้อของเข้าตู้เย็นนะคะแล้วเราก็จะกลับห้องนะคะวันนั้นคือเราไม่ซื้ออะไรค่ะเรากลับห้องเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะมันก็ทำให้หนิงแบบรู้สึกแบบเสียวๆรู้สึกแบบหวาดระแวงรู้สึกแบบกลัวมากๆเลยค่ะทุกคนใครที่แบบว่าเป็นผู้หญิงต่างจังหวัดแบบนี้นะคะที่แบบว่าอยู่กรุงเทพมันก็ดีนะคะทุกคนแบบมันไม่ต้องแบบสนใจคนรอบข้างไม่มีใครรู้จักเราแบบเป็นอิสระอะไรประมาณนี้ทุกคนพอหลังจากนั้นนะคะแบบมันมีโรคจิตคนนึงค่ะทุกคนพยายามแบบเปิดประตูห้องของหนิงนะคะแล้วเป็นคนคนเดียวนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญเป็นคนข้างห้องของหนิงด้วยเปิดพยายามแบบบิดรูปปิดของหนิงค่ะทุกคนประมาณ4ครั้งได้นะคะรวมถึงครั้งล่าสุดนี้นะคะหนิงก็แจ้งทางนิตินะคะนิติเขาก็บอกว่าเป็นคนข้างห้องของหนิงนะคะเขาบอกว่าทางนิตินะคะเขาบอกว่าอาจจะเปิดห้องผิดเพราะว่าห้องเราอยู่ใกล้กับห้องถังขยะนะคะทุกคนหมายความว่าห้องของหนิงนะคะจะอยู่ใกล้กับห้องขยะค่ะทุกคนมันทำให้แบบว่าเขาแบบเปิดผิดอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคือเหตุผลนี้นะคะหนิงอยากได้ยินจากปากคนที่แบบพยายามเปิดค่ะทุกคนมันจริงเหรอหนิงคิดว่าทางนิตินะคะเขาอาจจะแบบว่าพยายามแบบไม่อยากมีปัญหาพยายามแก้ปัญหาโดยการแบบมันอาจจะแบบเปิดห้องผิดโดยการที่แบบว่าบอยว่าห้องเราค่ะอยู่ใกล้กับห้องถังขยะมันฟังขึ้นนะคะ1ครั้งฟังขึ้นแต่ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยหนิงมองว่ามันไม่ใช่แหละเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันชอบมาเปิดชอบพยายามแบบมาพยายามมาบิดนะคะทุกคนแบบตอนที่แฟนเรานะคะไม่อยู่ห้องมันก็กลัวนะคะทุกคนแล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะมันทำให้หนิงแบบพยายามแบบคิดหลายรอบคิดหลายทีนะคะเพราะว่าคอนโดนี้เป็นคอนโดที่ดีนะคะแล้วก็มันอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้านะคะทุกคนเวลาเราไปทำงานอะไรอย่างนี้เนาะมันก็สะดวกในการเดินทางค่ะทุกคนมันทำให้หนิงแบบเฮ้ยมันอยู่แล้วไม่ปลอดภัยและเราไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนหนิงก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะย้ายนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะทุกคนเกิดเหตุการณ์นี้แบบที่ดังๆตอนนี้นะคะที่เป็นเห็นที่เพื่อนๆเห็นในฟีดเนาะที่เป็นข่าวคอนโดแถวนนทบุรีค่ะทุกคนที่ผู้หญิงนะคะที่ถูกทำร้ายในพื้นที่ห้องของตัวเองนะคะทุกคนคือน่าสงสารมากๆขนาดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองห้องของตัวเองนะคะยังโดนทำร้ายถูกทำร้ายคือหนิงเห็นข่าวแล้วแบบหนิงแบบเสียใจมากๆนะคะทุกคนคือพี่ผู้หญิงนะคะเขาอยู่ชั้น10เนาะส่วนคนที่สงสัยนะคะมันอยู่ชั้น12ใช่ไหมทีเนี้ยมันเข้ามาทางประตูด้านหลังระเบียงคอนโดค่ะทุกคนหนิงจะบอกว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบว่าอยู่ต่างไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดใครนะคะที่แบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดหรือว่าพักอยู่คอนโดคนเดียวแบบหนิงนะคะทุกคนพยายามแบบว่าล็อกประตูนะคะทุกคนล็อกประตูด้านหลังนะคะพยายามล็อกขนาดห้องนอนนะคะหนิงแบบอยู่คนเดียวหนิงก็ล็อกแม่งหมดเลยค่ะทุกคนแบบไม่รู้ค่ะทุกคนมันน่ากลัวเนาะคือเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วแบบน่าสงสารมากๆนะคะทุกคนหนิงมองว่าให้ผู้ชายคนนี้นะคะมันจะต้องแบบด้อมๆมองๆกับพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะรู้ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้แบบสวยแล้วก็หน้าที่การงานดีแล้วก็แบบมีรถขับแล้วก็แบบค่อนข้างน่าจะมีฐานะนะคะทุกคนหนิงว่าแบบพอพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะกับเข้าห้องไม้ผู้ชายคนนี้นะคะทุกคนแบบมันลอยตัวลงมาหรือเปล่านะคะทุกคนแล้วก็มันเข้าห้องพี่ผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบพยายามแบบรื้อของกระจัดกระจายนะคะเห็นบอกว่าอะไรนะติดการพนันด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่ามีแฟนสาวเป็นพยาบาลนะทุกคนเขาแบบพยายามแบบพากันแบบเป็นข่าวดังอยู่ตอนนี้นะคะคือแบบน่าสงสารมากๆค่ะทุกคนคือเห็นข่าวแล้วแบบโหคือแบบโหดร้ายมากๆนะคะแบบจิตใจมันทำด้วยอะไรนะคะคือเห็นข่าวคอนโดนี้แล้วแบบหนิงอยากจะฝากเตือนไปถึงผู้หญิงทุกๆคนนะคะแบบว่าเข้าใจแหละเนาะแบบสังคมก้มหน้าทุกคนระหว่างที่เราแบบเดินออกจากคอนโดหรือว่าแบบ อยู่บนรถไฟฟ้าเวลาเราออกจากรถไฟฟ้าหรือว่าไปซื้อของอะไรเงี้ยทุกคนพยายามแบบมองหน้ามองหลังนะทุกคนแบบบางทีเราแบบรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะทุกคน
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังด้วยเนาะถึงแม้ว่าหน้าตาเราแบบอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเน็ตไอดอลหรือไม่ได้แบบดูสวยดูแบบดูเลิศดูแบบหรูอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็เป็นความปลอดภัยของเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลในส่วนของเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะหนิงก็แบบเห็นข่าวนั้นแล้วแบบรู้สึกแบบเสียใจมากๆเลยนะคะทุกคนแบบเห็นแล้วแบบสงสารนะคะทุกคนผู้หญิงแบบพยายามเปิดประตูห้องเข้ามานะคะเพื่อที่จะแบบเป็นพื้นที่ของเราแบบพยายามแบบจะเข้ามาพักผ่อนอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนเป็นบ้านของเขาอะเนาะแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะทุกคนมันเข้ามาประตูทางด้านหลังน่าสงสารมากๆเลยนะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะหนิงก็ว่าจะมาทำ